สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเห็นฝนหยุดตกแล้วไงเราก็เลยถ่ายคลิปก่อนที่จะไม่มีอะไรลงก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆห้าวๆอ้วนๆทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันฟังแม่ร้องเพลงเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันอ้วนสวัสดีครับก่อนอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับหมอดีๆตบตากลับเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตพืชผักสวนครัวหน้าบ้านตรงนี้สักหน่อยนึงดูซิว่ามีอะไรบ้างเอาของน้องหนวดก่อนเลยดีกว่ามะเขือยาวมันน้องหนวดเป็นไงจ๊ะเอ้ยหมอบริขาวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินใครสนใจหมอนนอกบ่นแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัลเบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยไปฟังเพลงน้องหนวดเพราะๆเลยนะต้องเลื่อนไปดูหลายๆคลิปนะน้องหนวดร้องเพลงเพราะมากเราชอบใครที่ชอบร้องเพลงฟังเพลงไปด้วยไปติดตามได้เลยนี่ดูมะเขือยาวมันน้องหนวดที่น้องหลวดให้มาปลูกเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอันนี้ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วไอ้ต้นเนี้ยให้เขาแตกใหม่นะเพราะว่าคือส่วนมากถ้าเป็นพงเป็นเพลี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปเอาอะไรมาชงมาฉีดนะเราก็ตัดออกเลยเนี่ยมีอาการโทรมใบโทรมบางทีก็เราเห็นแบบเนี่ยกิ่งเกิงเขาเป็นแบบนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะเนี่ยคือแล้วเราจะให้เขาแตกใหม่เหมือนต้นนี้แหละเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราตัดแต่งกิ่งจนกุดหมดเลยแล้วเขาก็จะแตกใหม่ออกมาแบบเด้สวยงามไหมมะเขือยาวมันรสชาติมะเขือยาวมันของหนวดจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกินไอศครีมกัดเข้าไปแบบสดๆเนี่ยกินเกือบสดๆไปเลยเนี่ยอู้อร่อยมากแล้วขอโทษนะคะติดดอกอีกเพียบเลยเห็นไหมดูความแข็งแรงของเขาซะก่อนแล้วดูอะไรนี่ตอนกิ่งไปด้วยเห็นไหมตอนกิ่งมะเขือยาวมันน้องหนวดนี่อยากให้ดูว่าเราตอนกิ่งมะเขือยาวมันน้องหนวดด้วยในขณะที่เราตอนกิ่งเห็นไหมกิ่งนี้ไล่มานี้ไล่มานี้ไล่มานี้เขาก็จะมีการเจริญเติบโตด้วยนะเห็นไหมเราตอนกิ่งตั้งแต่ที่เขายังไม่โตนะเนี่ยแล้วก็ตอนกิ่งยังที่ไม่ติดดอกนะแสดงว่าแกรบดำตอนกิ่งแล้วดีมากเลยแกรบดำมีสารอาหารธาตุอาหารพอสมควรเลยเยอะแยะมากมายนึกไม่ออก หาดูเอาอุ้ยตายแล้วทำไมไม่บอกไม่จดไม่จำเดี๋ยวช่วยเอาจุกออกก่อนเอาจุกออกหน่อยอุ้ยน่ารักตะมุตะมิติดดอกเยอะเลยนะน้องหนวดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น้องหนวดมะเขือยาวมันของน้องหนวดนี่สุดยอดไหมคือเราอยากจริงๆเราทำการตอนเป็นครั้งแรกนะทดลองตอนเฉยๆนะตอนมะเขือยาวมันน้องหนวดนะกิ่งนี้เราก็ว่าจะตอนเดี๋ยวรอเก็บเมล็ดพันธุ์ก่อนเราเก็บไว้สองลูกฝั่งนู้นกับลูกฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่จะตอนกิ่งแบบนี้นะเนี่ยตอนกิ่งเนี่ยตอนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาตอนใต้คงใต้คออะไรหรอกสำหรับเรานะเราก็ตอนของเราเนี่ยดูดิถ้าพาดูอีกนี่ดูกระเจี๊ยบพันดกซะก่อนเป็นไงจ๊ะนะกระเจี๊ยบพันดกต้นแค่เนี้ยดูเอาก็แล้วกัน
้นแค่นี้นี่เพาะจากเมล็ดดูดูเพาะจากเมล็ดเห็นไหมเห็นคุณมดแล้วเดี๋ยวตกความเดี๋ยวมดมาไปตัดด้านเฉาเว่ยมาใส่หมกไว้เชื่อบอกว่าพืชผักขมๆเนี่ยพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพืชผักขมๆเนี่ยมันช่วยไล่แมลงหวีขาวได้นะ 80% เลยอ่ะจริงๆจริงๆเขาไล่แมลงหวีขาวได้ 80% เลยนะก็หลายคนทำแล้วมันเห็นผลนะลองดูแต่ต้องมาคอยเติมนะสมมติเขาย่อยสลายไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้เห็นผลก็คือเขาต้องย่อยสลายไปแล้วนะย่อยสลายจนแบบรากเรือกเนี่ยดูดสารอาหารจากพืชขมๆสารขมๆขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแปลว่าช่วยไล่แมลงขาวแมลงหวีขาวได้ดีมากเลยแมลงหวีขาวก็เป็นตัวพาหะนะพานุ่นพานี่พาโรคอะไรต่างๆใบเหี่ยวใบเหลืองพวกไวรัสต่างๆแบคทีเรียต่างๆนี่แหละนี่ง่ายกระเจี๊ยบพันดกของเราที่เพาะจากเมล็ดต้นแม่เขาส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่เราตัดแต่งกิ่งไปจนกุดเลยว่าเห็นไหมตัดแต่งกิ่งไปจนกุดเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาให้เรากินอีกทำสาวกระเจี๊ยบเวลาเขาสมโซมอะไรเงี้ยนะตัดไปเลยนะดูสิจากที่เขาต้นโตๆสูงๆเลยถ้าใครตามคลิปเราก็จะเห็นว่าต้นกระเจี๊ยบหม่องเนี่ยทั้งหม่องเลยติดดอกออกผลดกดีแล้วเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์จากหม่องนี้แหละเก็บจากหม่องนี้แหละเอาไปให้แจกคุณลุงคนนี้คนนี้คนนั้นเหมือนเดิมแจกให้คุณเอสผู้จัดการหมู่บ้านเราน่ารักขยันขันแข็งมากเลยช่วงนี้น้ำเยอะทำงานกันเหนื่อยเลยอ่ะนิติบุคคลหมู่บ้านเราอ่ะทีมงานเขาแข็งแรงขยันขันแข็งนะแล้วก็กรรมการหมู่บ้านนี่ทีมอาสาช่วยด้วยใจจริงๆไม่ได้รับเงินเดือนผลตอบแทนอะไรใดๆสิ้นพวกเขามาด้วยใจนะช่วยกันแบบเต็มที่เลยอ่ะเราเอาไปให้คุณเอสให้คุณเอสไปแจกเนี่ยเพราะเขาเป็นกระเจี๊ยบที่พันดกสมชื่อซูมเซซูมเซเห็นนะเนี่ยแล้วนี่เป็นยังไงจ๊ะ จับตอนใช้หมดพีนัทบัตเตอร์น้องหนวดตอนจับตอนให้หมดตอนแล้วพี่จับตอนแล้วเดี๋ยวน้องหนวดจะมีอาการแบบว่าอ้วนๆบวมๆนะเพราะโดนตอนเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันหมาแมวนี่เห็นไหมทั้งหมด7กิ่งอ่ะคือตัดสินใจเลยอ่ะตัดสินใจตอนกิ่งเลย7กิ่งอันนี้เดี๋ยวรอติดตามผลนะเพราะว่าในขณะที่ตอนเนี่ยตอนนั้นนะในขณะที่ตอนนะดอกยังตุ่มๆอยู่ดอกยังตุ่มๆแน่เห็นลูกไหมเห็นลูกป่ะเห็นไหมในขณะที่ตอนในดอกยังตุ่มๆอยู่นะเพราะเราสังเกตแต่ปรากฏว่าติดผลดอกเขาจะเหลืองๆนะพี่นัทแบตเตอร์หรือต้นเนยถั่วเนี่ยนี่เดี๋ยวกิ่งนี้ส่วนกิ่งพวกนี้เราเอาไปตัดปักชำไว้นะไปตัดปักชำแบบควบแน่นนะเราก็ทดลองหลายอย่างนะเพราะเราตัดกิ่งมาทิ่มๆแล้วมันยังไม่ติดไงก็เลยลองเอาไปปักชำแบบควบแน่นทำแบบควบแน่นก็คือใส่ถุงพลาสติกครอบแก้วเลยเอาครอบแล้วอบไว้รากเริกเดี๋ยวเขาจะได้ติดเดี๋ยวเราจะมาตอนให้ดูกิ่งนี้นะเนี่ยในกิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการตอนทำพิธีตอนกิ่งทำวิธีตอนกิ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูตัวเนี้ยดูกิ่งที่ตอนไว้เนี่ยยังสดชื่นสดใสแข็งแรงอยู่อุ้ยรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะโอ้ยเป็นตาดกแท้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าแป้นดกพิเศษแล้วเขาก็จะแบบดกสมชื่อเขาจริงๆนะคือเขาจะดก
สมชื่อแป้นดกพิเศษจริงๆเราถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าเราไปซื้อมาแล้วเราขยายพันธุ์ของเราเองนะเนี่ยเนี่ยตอนกิ่งเองหมดเนี่ยกิ่งเนี่ยหน้าตอนอย่างที่บอกนะเราทำขึ้นไปช่องนึงเนี่ยกิ่งเนี่ยเดี๋ยวกิ่งนี้กิ่งใหญ่นะตอนนะขาย5 ล้าน5.2 ล้านนะโอเคนะตามนี้นะ5.2 ล้าน5.2 ล้านทั่วนะกิ่งเนี้ยขายนะของมึงเนี่ยฮะมึงขายเอารวยเออเอารวยดิลงทุนมาเยอะแล้วหมดไปเรื่องอะไรนะต้องหารายได้เข้าบ้านมึงแล้วนะพึ่งพาอาศัยไม่ได้แล้วเนี่ยพึ่งพาอาศัยพี่ยูไม่ได้แล้วพี่ยูนี่ทำเหรียญร่วงหล่นเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้แต่ไม่แปลอนาคตข้างหน้าเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่บอกนะเศรษฐกิจไม่ดีพวกสปอนเซอร์ที่ถอนตัวอาจจะถอนตัวออกไปเยอะแยะตะแบะเป็นลมไม่เป็นไรเราก็ทำมาหากินของเราอย่างอื่นได้ไม่งอหรอกเชิกนี่ดูนี่คือแป้นดกพิเศษจริงๆนะเราประกาศขายตรงนี้เลยกิ่งละ200เอาไปขยายต่อนะพอปลูกเสร็จแล้วเอาไปขยายต่อนะรู้ป่ะกิ่งละ200สำหรับคนมีตังนะคนไม่มีตังแจกกิ่งเล็กส่วน FC ของเราส่วนพวกน้องๆของเราที่ในช่องกลุ่มปลูกผักเรามีรายชื่อแล้วเดี๋ยวเราแจกน้องๆเรากิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาไปปลูกนะรอจนเขาโตปล่อยให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ตอนกิ่งขายเลยเออนะเอาไปต่อยอดนี่อะไรเนี่ยนี่รู้แล้วถามถาอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้เอามาทำไหมนี่ทำปุ๋ยหมักใบก้ามปูเดี๋ยวทำปุ๋ยหมักไนโตรเจนสูงดีอันนี้โหระพากะเพราปนกันมั่วหมดเลยนี่มองนี้นี่ก็ตัดแต่งไปละอันนี้พริกเป็นใบเหี่ยวใบเหลืองใบแห้งเพี้ยตัดแต่งกิ่งเลยพริกเนี่ยมะเขือม่วงมะเขือเปราะม่วงอันนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยส่วนมากตัดโยนไปเนี่ยใบอย่างเงี้ยเพี้ยไฟไรแดงโยนไปเดี๋ยวมันมาขึ้นใหม่ถ้าต้นไม้พวกนี้ตัดแต่งถ้าไม่มีใบแล้วมันก็ไม่มาหาแล้วร้อยมันแตกใหม่นี่น้องหนวดของแพ้สวัสดีน้องหนวดของแพ้ขยันจริงๆเลยน้องหนวดนี่น้องหนวดกับน้องปอนี่สองคนตายายนี่ยังขยันเลยนะหลายๆช่องแล้วตอนนี้เราเห็นทำงานกันหูแบบค้าขายกันแบบสนุกสนานมากเลยนะคือมีรายได้เข้ามาเนี่ยพอสมควรเนาะขยันเข้าพวกเรายังไงก็ชีวิตมันต้องดิ้นรนดูสิเนี่ยเรามันต้องดิ้นรนไม่มีใครแบบว่ารวยอันนี้ไม่พูดถึงคนรวยดีกว่าคนรวยก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเขาไม่เดือดร้อนเราพวกคนหาเช้ากินค่ำนี่แหละที่จะต้องดิ้นรนกันต่อสู้ชีวิตกันต่อไปโดยที่แบบว่าหยุดไม่ได้เพราะรายจ่ายมันเดินนำหน้าแล้วเราพวกเรามีรายจ่ายเดินนำหน้าตลอดนี่เราเอาพริกหยวกมาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าจะให้เขาติดโดนแสงไงตอนแรกอยู่มองนู้นมองที่ตูดด้วยว่าเนี่ยอยู่มองนู้นเราก็เลยย้ายเฮ้ยเสียงป้าป้าให้ป้าป้าโบกมือก่อนป้าป้าโบกมือหน่อยป้าป้าโบกมือหน่อยโบอีกป้าป้าโบกมือแค่นี้นะเห็นแล้วให้ป้าป้าโบกมืออันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะม่วงเอาหล่นไปแล้วเอาอยู่นี่ใส่ล่ะนี่เดี๋ยวจะเอามาใส่เดี๋ยวจะเอามา
ใส่ใส่ไว้จริงๆโรยไว้เยอะแยะแล้วยังไม่เห็นขึ้นนะติดดอกอยู่อันนี้เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าจะให้เขาโดนแดดเนี่ยแล้วก็วางไว้บนนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่รูดไปโรยไว้ทั่วมาเลยเนี่ยกะเพราแดงเนี่ยเอาไปโรยไว้ทั่วๆแล้วก็เด็ดยอดไปปักๆช้ำๆเนี่ยยอดนี่อย่างนี้นะนะอย่างนี้นะเนี่ยนี้เด็ดมาอย่างนี้นะเนี่ยจิ้มไปเนี่ยจิ้มยอดไปเดี๋ยวเขาติดเนี่ยเนี่ยพวกยอดกะเพรายอดโหระพายอดยี่หร่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเด็ดไปงี้แหละนี่จิ้มไว้เดี๋ยวเขาก็ติดเอายอดมานะยอดอ่อนๆนี่แหละนี่แต่ต้องทำตอนเย็นนะเขาจะได้มีเวลาพักฟื้นรู้ป่ะถ้าทำตอนเช้าต้องเอาเข้าร่มก่อนรู้ไหมนี่เด็ก เป็นการขยายพันธุ์ปลูกได้ต้องขยายเป็นจิ้มไปกับมะนาวนี่แหละพวกต้นมะนาวพวกนี้ที่เขาอยู่ในร่มอ่ะที่เขาติดรากเหมือนพวกมะนาวแป้นดกพิเศษที่ปักชำที่เราตัดกิ่งปักชำทิ่มไว้จำได้ไหมที่ตัดกิ่งมาชำแล้วก็ดึงออกมาเขามีรากแล้วไงพอเขามีรากแล้วเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกเนี่ยให้โดนแดดบ้างอาบแดดอันนี้เดี๋ยวจะย้ายละกวางตุ้งฮ่องเต้อันเนี้ยเขาติดรากหมดแล้วไงเราเลยย้ายมาโดนแดดบ้างเนี่ยคอยดูความเปลี่ยนแปลงเพราะเราก็ใส่นู่นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วอันนี้มะเขือคางกบตอนนี้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนี่ตอนนั้นเพลี้ยลงแล้วก็ตัดแต่งออกไปเลยนี่เอาเสร็จแตงโมงมาใส่ไปด้วยสดชื่นจังเฮ้ยนะอันนี้ต้องปลูกปักทิ่มไว้เยอะๆเลยหนานเฉวยเนี่ยเห็นป่ะเราต้องการใช้ใบเขาพืชขมๆเนี่ยหนานเฉวยหนานเฉวยตัดกิ่งทิ่มๆก็ติดแล้วเห็นป่ะเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยติดแต่ทิ่มเอ้ยเราเอาอะไรมาทิ่มไว้นี่ฮะเราเอามะเขืออะไรมาทิ่มไว้นี่อ๋อมะเขือมะเขือคางกบเอามาจิ้มไว้มะเขือคางกบนี่ก็จิ้มแล้วเอากิ่งมาตัดปักชำติดง่ายนะมะเขือคางกบเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอามาตัดปักชำติดง่ายนี่ดูยี่หร่าก็ซะก่อนยอดยี่หร่าเห็นนะเอายอดยี่หร่าเนี่ยยอดทั้งนั้นเลยโตแล้วถ้าใครจำคลิปได้ที่เราตัดมาจิ้มนะกระถางไงเอามาตัดแล้วทิ่มมาเนี่ยยอดยี่หร่าเราทำคลิปไปแล้วนะตัดแค่ยอดเขาเนี่ยตัดแค่นี้เองตัดเนี่ยตัดตรงยอดเนี่ยเห็นป่ะตัดแล้วก็จิ้มลงดินเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มลงจิ้มตรงนี้ไปก่อนตัดแล้วทิ่มไปเลยเอาใบออกก่อนจะได้กันคายน้ำเอาใบออกก่อนนะกันคายน้ำจิ้มเข้าไปนี่เดี๋ยวก็ติดเนี่ยจิ้มไว้เงี้ยเดี๋ยวก็ติดตัดทิ่มๆไปหู้ยกะเพราแดงนี่ดูนี่ก่อน4กิ่งนะจ๊ะน้องกระต่ายเราชอบกินมากเราไปบอกน้องกระต่ายสีลมแล้วล่ะว่าพี่ตัดตอนกิ่งมะกอกฝรั่งไว้ให้นะจ๊ะเห็นชอบกินไงเราก็มีน้ำใจไงกิ่งละร้อยโอ้ช่วยอุดหนุนหน่อยสิน้องกระต่ายเขาขายพวกน้ำกระจงกระเจี๊ยบอะไรแบบเนี้ยทำขายขยันขันแข็งนะน้องกระต่ายบริษัทเรานะขายให้เราเยอะแล้วเราอุดหนุนไปเยอะแล้วเดี๋ยวให้น้องกระต่ายอุดหนุนเราบ้างดูสิอ้าวเริ่มแตกยอดแล้วนี่
นี่เริ่มแตกยอดแล้วที่ตัดแต่งไปแหละมะนาวเป็นดอกพิเศษมองเนี้ยตัดแต่งไปเพียบเลยดูมะเขือพวงเราซะก่อนเป็นไงจ๊ะสูงจังสูงจริงสูงดีจริงๆโอ้ยกิ่งนี้น่าจะเอาไปทาบเอาไปกิ่งนี้น่าจะเอาไปเสียบยอดเนาะเห็นช่องน้องบีป่ะแม่บีปลูกผักอ่ะไปดูช่องแม่บีปลูกผักนะเสียบยอดต้นมะเขือเปราะเอ๊ะหรือต้นมะเขือพวงเนี่ยแล้วก็มี3ชนิดเลยอ่ะในต้นเดียวกันน่ะไปดูดิเก่งมากเลยเราอ่ะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาจากช่องอื่นๆได้นะรู้ป่ะไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักนะแล้วจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลูกมะเขือต้นเดียวใช้ต้นตอเป็นมะเขือพวงหรือมะเขือเปราะก็ได้แล้วก็เอามะเขือยาวมาเสียบเอามะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมาเสียบยอดเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถทำได้ตั้ง1เอากิ่งมาเสียบไว้ตรงนี้กิ่งมาเสียบไว้ตรงนู้น3กิ่ง3กิ่งนี่3พันพอดีเลยเอามะเขือยาวม่วงมาใส่ก็ได้เอามะเขือยาวมันมาใส่ก็ได้เอามะเขือเปราะมาเสียบก็ได้เอากิ่งเนี้ยปล่อยให้เป็นมะเขือพวงต้นหนึ่งเออได้ทั้งนั้นโอ้สวัสดีค่ะพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดสบายดีนะไม่สบายได้ไงล่ะนี่ดูพี่ติ๊ดเราแข็งแรงมั้ยพี่ติ๊ดสุปราณีวันรักกากิจของเราเองนี่ต้นนี้ของพี่ติ๊ดนี่ๆๆๆดูการเจริญเติบโตงอกงามของพี่ติ๊ดซะก่อนเห็นมั้ยเริ่มติดแล้วนะนี่มะนาวแป้นดกพิเศษเช่นกันนะจ๊ะนี่เราเก็บไปเรียบร้อยแล้วมาสำรวจหน่อยพี่ติ๊ดเริ่มมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมาก หลายคนอาจจะงงนะเพื่อนใหม่ๆงงอะไรมะนาวพี่ติ๊ดแต่ก็ต้นมะนาวต้นนี้เดี๋ยวเท้าความก่อนเท้าความอีกเป็นมะนาวที่มันอยู่ในเนี้ยในกระถางพลาสติกที่มันแตกเนี่ยมันจะแตกแบบนี้ใช่ป่ะแต่เขาอยู่หม่องนี้เขาอยู่หม่องนี้แล้วแตกจนแบบว่ารากเลิกไหลออกมาหมดเลยเราก็ยังคิดไม่ออกไงว่าจะทำยังไงพี่ติ๊กเขาแนะนำว่าย้ายให้มาวงบ่อวงล้อยางเท่านั้นแหละปิ้งคิดออกถ้าพี่ติ๊กไม่บอกแล้วสองคนตายายยังคิดอยู่ว่าจะย้ายยังไงนี่พี่ติ๊กช่วยบอกกันนะช่วยแนะนำนะไม่งั้นจะแย่เลยเนี่ยสองคนตายายก็เลยช่วยกันอัดโอ้ยคุณจะเห็นนี่ติดดอกนี่แท้เริ่มแล้วสะสมอาหารดีแล้วโอ้พี่ติ๊กแข็งแรง เรียกพี่ติ๊กมะนาวเป็นดอกพิเศษเริ่มมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วผักพืชผักอะไรต่างๆนู่นเดี๋ยวเราก็จะไปเด็ดไปถอนนู่นเห็นป่ะนู่นเดี๋ยวไปถอนทุกพวกนี้ที่เป็นย่าเนี่ยถอนแล้วมาใส่หมกๆไว้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นใหม่ก็ตัดแล้วก็ตัดใส่เขามีไนโตรเจนสูงนะเห็นป่ะพวกหญ้าพวกเนี้ยเนี่ยหญ้าพวกนี้จะมีไนโตรเจนสูงเด็ดเสร็จตัดเสร็จเอามาหมกไว้ในเนี้ยเนี่ยตอนแรกหมกไว้เยอะแล้วก็อย่างหนาเลยยุบแล้วเห็นป่ะเขาย่อยสลายไปแล้วนะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆนะถ้าเห็นหญ้าแบบนี้นะชอบเลยเนี่ยเอามาใส่เอามาหมกไว้แบบนี้เนี่ยหมกไว้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากต้นไม้ชอบนี่สวัสดีฮ อุ้ยสวัสดีเดี๋ยวให้น้องกระต่ายเรากินเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนี่กันอันนี้พริกเดี๋ยวเพื่อนๆจะเวียนหัวเวลาอัดคลิปแล้วต้องพยายามบางทีมันเผลอไงพยายามอะไรป่ะพยายามแผนกล้องไปช้าๆเลื้อยออกมังนอกเลยไหลออกมังนอกแป๊บเดียวนี่ตอนกิ่งมะยมไว้ตอนกิ่งมะยมไว้จริงๆอัดคลิปไปอีกช่องนึงแล้วนะแต่ยังไม่ได้ปล่อยคลิปไอเฮียเขาออกมาช่วยเราตัดนี่ตัดแต่งนี่นั่นเนี่ยเราก็เอากิ่งไปปักชำแล้วเออกิ่งมะยมเดี๋ยวดูกิ่งมะยมหน่อยเอาอึกิ่งมะยมปักชำอยู่หลังบ้านสามกิ่งอันนี้ก็ใช่
อันนี้มะยมที่ตัดกิ่งปักชํายังดูสดดีสดและแข็งแรงนี่หลายวันมากแล้วนะเนี่ยยังสดและแข็งแรงนะนี่กิ่งมะยมปักชํานะเป็นการทดลองนะถ้าจะให้ดีให้เห็นผลจริงๆก็คือต้องเจริญเติบโตและติดลูกให้เราถึงจะบอกได้ว่าตัดกิ่งปักชําสำเร็จเออนี่ถ้าเราจะทดลองกันจริงๆมันใช้เวลานะมันต้องใช้เวลานะกิ่งมะยมเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลก็ต้องรอให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ติดลูกติดดอกผลนั่นแหละถึงจะบอกว่าตัดกิ่งปักชําได้นะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีจ้าโอ้พี่หนุ่ยไปไหนมาน่ะอ๋อพี่หนุ่ยไปหาหมอมาอ๋อพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราที่ไหนเงียบๆเออมีหน้าเราไม่เห็นพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยไปแต่เช้าไอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่เราอัดตอนเย็นนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตอนเช้านะขยันขยันเขานะพวกเราขยันสู้ทำไปนะพวกคลิปปลูกผักช่องปลูกผักนะใครที่รู้เราอยู่ตอนนี้นะรีบทำเลยนะเนี่ยใครที่ชอบปลูกผักนะทำเหมือนเราเนี่ยแหละศึกษาไปด้วยควบคู่กันไปด้วยรับรองได้นะเราจะมีความสุขแล้วก็มีการบันทึกการปลูกผักของเราไปเยอะแยะมากมายแต่แป๊บเป็นลมเลยเราย้อนดูได้ตอนเราทำอะไรไม่ไหวแล้วนะโอ้ยคุยกันยาวเวลาพาดูผักสวนครัวมันยาวเพราะเรามีอะไรให้ดูเยอะแยะทุกอย่างที่เราปลูกนี่เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษแท้ๆ 100% เพราะเราใช้แต่พวกน้ำหมักที่เราทำเองเพื่อนที่ตามคลิปเราจะรู้โหยาวอ่ะยาวจริงๆไปแล้วแค่นี้นะ